بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเหนือสิ่งอื่นใดขอชูกรขอบคุณต่อเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวันนี้นะครับเป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งที่โรงเรียนกะมาลุดดีนนะครับชุมชนสุกาทองแห่งนี้ได้มีโอกาสต้อนรับนะครับบรรดาพี่น้องผู้ศรัทธานะครับผู้หลักผู้ใหญ่คนหนุ่มคนสาวทุกท่านนะครับหลายครั้งนะครับที่เราได้จัดบรรยายกันขึ้นมาแล้วก็มีการร่วมไม้ร่วมมือของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในชุมชนแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากบรรดาพี่น้องนะครับที่เคารพรักทุกท่านพี่น้องมากันหลายต่อหลายสถานที่นะครับพี่น้องอยู่ด้านล่างเนี่ยอีกเยอะนะฮะแล้วก็ยังเดินทางมาเนี่ยยังมีอยู่เพราะว่าพี่น้องอาจจะคุ้นชินนะครับกับการบรรยายของผมเนี่ยนะธรรมดาเนี่ยปกติผมก็จะเริ่มสัก2ทุ่มแต่ด้วยกับเวลาไอชะนะครับที่มันไวนะครับณปัจจุบันเนี้ยละหมาดอิชาเนี่ยโดยประมาณก็ทุ่มหนึ่งนะครับรออีกอมะละหมาดนะครับสี่รอกอัดเสร็จมันก็ไม่ถึงทุ่มครึ่งโดยประมาณก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นการดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าพอเวลาเราได้เรียนรู้นะครับได้ฟังในเรื่องราวของศาสนาอิสลามแล้วมันจะทำให้หัวจิตหัวใจของเราเนี่ยร่าเริงแจ่มใสพี่น้องรู้ไหมครับว่าคนที่หัวจิตหัวใจของเขาร่าเริงแจ่มใสเนี่ยนะคำว่าร่าเริงตรงเนี้ยมันไม่ใช่ว่าไปกระโดดโลดเต้นกระโดดหนังยางอะไรงั้นไม่ใช่นะนะครับแต่คำว่าแจ่มใสคำว่าสดใสคำว่าร่าเริงตรงเนี้ยมันจะกระฉับกระเฉงในการทำอามัลอิบาดะห์ฉะนั้นคนที่อยู่กับซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่อยู่กับแนวทางที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบอกเอาไว้ชีวิตของเขานั้นจะมีความสุขชีวิตของเขานั้นจะอยู่กับความสงบหัวจิตหัวใจของเขาที่เขาได้เรียนรู้ในคัมภีร์อัลกุรอานได้ศึกษาในเรื่องราวของอัลอิสลามหัวจิตหัวใจของเขาจะมีความยินดีมีความต้องการที่จะแสวงหาในเรื่องราวของวิชาความรู้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่สุกาทองแห่งนี้ที่บาเลแห่งนี้ที่โรงเรียนกามาลุดดีนแห่งนี้ได้มีโอกาสนะครับที่จะต้อนรับบรรดาพี่น้องที่มาจากสถานที่ไกลๆไม่ว่าจะอยู่บึงขวางนะครับไม่ว่าจะอยู่หน้ารามนะหรือว่าอยู่นู่นฝั่งทนนะครับก็มากันในวันนี้พี่น้องท่านใดที่เพิ่งจะมานะครับผมก็มองไม่เห็นนะเราก็มีข้าวต้มนะครับแล้วก็มีปาต้องโก้ด้วยนะวันนี้ตลอดจนมีชาไต้หวันไม่ใช่ธรรมดานะครับธรรมดาไม่มุ่งซนไม่ธรรมดานะฮะมีชาไต้หวันกินมาจากไต้หวันธรรมดาเนี่ยในเมืองไทยเราเนี่ยไกลสุดก็คือชาใต้แต่มาสุกาทองเนี่ยได้กินชาไต้หวันนะฮะไม่ต้องเดินทางไปไต้หวันฉะนั้นอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องท่านใดที่เพิ่งจะมาถึงนะครับด้านล่างเนี่ยได้ยินเสียงนะผมว่านะครับด้านล่างนี่ได้ยินเสียงถ้าพี่น้องทานอะไรเสร็จสับเรียบร้อยก็เชิญด้านบนนะครับจะได้เป็นก
ำลังใจให้กันและกันพี่น้องครับเรื่องราวที่จะพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยวันเนี้ยวันที่20เท่าไหร่นะวันนี้วันที่18เดือนพฤศจิกาเดือนหน้าเดือนธันวาสิ้นปีเอาละผมไม่ได้จะมาคุยเรื่องคริสต์มาสเรื่องสิ้นปีเรื่องขึ้นปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าอะไรไม่ใช่นะครับทีนี้จะคุยกับพี่น้องเรื่องอาหรับเนี่ยพอเวลาที่เขาสิ้นปีของเขาอ่ะสิ้นปีของเขาเนี่ยพี่น้องครับมันคือเขาเรียกว่าเดือนซุลฮิจญะห์พอเวลาถึงวันสุดท้ายของเดือนซุลฮิจญะห์เขาจะส่งข้อความกันเขาจะส่งข้อความว่าให้ทำการอิสติกฟาร์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เยอะอิสติกฟาร์นี่แปลว่าการขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหนำซ้ำในวันนั้นน่ะเขาก็จะส่งข้อความว่าให้ถือศีลอดกันด้วยถือศีลอดเพื่อที่จะเป็นอามัลอิบาดะห์ให้กับตนเองหนึ่งนะร่อนจดหมายส่งจดหมายหากันหรือปัจจุบันมีไลน์ใช่ไหมครับมี WhatsApp มี Facebook เขาก็จะส่งข้อความว่าวันนี้วันสุดท้ายของเดือนซุลฮิจญะห์นะอย่าลืมในการที่จะขออิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอย่าลืมในการที่จะถือศีลอดเพราะอามัลอิบาดะห์จะถูกนำขึ้นสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและถ้าหากว่าสิ้นปีเนี่ยการงานของเขานั้นถูกนำขึ้นทูลต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนที่สุดมันจะเป็นการงานที่ดีและจะทำให้ตราชั่งของเขานั้นมันหนักอึ้งเอาละการงานจะถูกนำขึ้นไปในวันสุดท้ายของปีหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันและหลักความเชื่อแบบนี้ในการที่จะขออภัยโทษละหมาดสองรอกะอัตนะครับมีการอ่านนู่นนี่นั่นต่ออายุหรือว่ามีการขอดุอาเฉพาะหรือมีการถือศีลอดในวันนั้นเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันตามหะดีษตามกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้และตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับเบื้องต้นแน่นอนที่สุดแล้วครับว่าอิสติกฟาร์คือการอภัยโทษการขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่บ่าวคนหนึ่งทำผิดเวลาที่บ่าวคนหนึ่งพี่น้องครับทำในสิ่งที่เป็นฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบาปไม่ว่าจะเป็นบาปเล็กหรือบาปใหญ่นั่นคือผิดเราต้องยอมรับนั่นคือความผิดนะครับเราต้องยอมรับก่อนเราอย่าไปหาข้ออ้างว่าเอ๊ะคนอื่นเขากระทำไม่ใช่ถ้าบอกว่าคนอื่นเขากระทำแล้วเราทำผิดเราทำในสิ่งนั้นน่ะแสดงว่าเราไม่ได้ทำผิดและคนอื่นที่เราทำตามเขาไม่ได้ผิดเหรอเราต้องแยกประเด็นให้ถูกนะครับไม่ใช่ว่าเขาทำกันแล้วเราก็อ้างว่าเขาทำเมื่อเขายังทำได้เลยล่ะเขาก็เป็นมุสลิมทำไมเขายังทำไม่ต้องมีเหตุผลแต่ประเด็นคือเหตุผลของเราน่ะต้องดูที่อัลลอฮ์ว่ารอซูลว่าถ้าอัลลอฮ์บอกว่าให้ปฏิบัติเราปฏิบัติถ้าอัลลอฮ์บอกห้ามเราก็หยุดถ้าเป็นซุนนะที่มาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็ปฏิบัติถ้านบีห้ามเราหยุดเชียกเช่นที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่ามาอาตากุมุรรอซูลอันใดที่อัลลอฮฺตะอาลาได้นำมาโทษอันใดที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมาฟะคูซูฮูยึดมันเอาไว้นำสู่การปฏิบัติวะมานะฮากุมและอันใดสิ่งใดก็แล้วแต่ที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ห้ามนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ห้ามฟันตะฮูออกห่างมาใช่ไหมบังเลนี่เราต้องดูว่าอัลลอฮ์ห้ามไหมอัลลอฮ์สั่งใช้ไหมนบีสั่งใช้ไหมนบีห้ามหรือเปล่าเราต้องดูไม่ใช่ว่าอะไรคนอื่นเขาทำถ้าคนอื่นทำได้เราทำได้หรอใช่ไหมบางแล้วบอกก็เขายังทำสินะเพราะฉะนั้นฉันก็ต้องทำได้ใช่ไหมเราจะอ้างกันแบบนี้หรอไม่ใช่คนไม่ใช่หลักฐานใช่ไหมแต่หลักฐานเนี่ยคืออัลกุรอานคือ
สุดเชิญครับคือซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่อยู่ด้านล่างนี่เก้าอี้ข้างบนยังมีนะครับท่านใดสะดวกที่จะขึ้นก็เรียนเชิญเพราะฉะนั้นพอเวลาเราทำผิดทำบาปจำเป็นที่เรานั้นจะต้องขออภัยโทษต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและต้องเตาบัตตัวด้วยยูซุฟไม่ใช่ว่าเอออะไรกับอินนัลลอฮะกอฟูรุรรอฮีมอัลลอฮฺเมตตาเดี๋ยวอัลลอฮฺก็อภัยเราไม่ได้ทำชีริกใช่ไหมอัลลอฮฺนี่บาปนี่ถ้าเป็นชีริกอัลลอฮฺไม่อภัยโทษถูกไหมเพราะฉะนั้นบาปอื่นเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็อภัยโทษเองนี่เราไปคิดแบบนี้บางทีแต่มันเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องสำนึกผิดด้วยกับความเสียใจและไม่กลับไปทำมันอีกพี่น้องครับอิบนุกอยิมอธิบายว่าการขออภัยโทษหรือที่ภาษาอาหรับเรียกว่าอัลอิสติกฟาร์คือการกลับตัวพี่น้องจำให้ดีนะครับพอเวลาเราได้ยินคอเตบขึ้นพูดพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายวันนี้เราต้องอิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์ให้เยอะๆคืออะไรอิสติกฟาร์อิสติกฟาร์คือการกลับตัวเตาบะตัวและเลิกในสิ่งที่เคยทำในอดีตไม่ใช่สิ่งดีนะถ้าสิ่งดีนะทำต่อไปแต่เลิกที่จะปฏิบัตินั่นคือสิ่งที่มันไม่ดีรู้ว่านี่ไม่ใช่อัลลอฮ์ว่ารอซูลว่ารู้ว่านี่ไม่ใช่ทางซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราละเลิกซะขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ลบล้างบาปยอมรับผิดว่าที่ทำไปน่ะมันผิดบาปจริงๆที่ไม่เคยถือศีลอดน่ะเรื่องจริงฉันทำบาปจริงๆฉันฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์เราต้องยอมรับอย่าไปหาเหตุผลว่าอัลลอฮ์กับมันหิวอย่าไปหาเหตุผลว่าคนอื่นเขายังกินไม่ได้เราจะไปหาเหตุผลแบบนั้นไม่ได้เมื่ออัลลอฮ์บอกว่าให้ถือศีลอดตั้งแต่แสงฟาญัดขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเราก็ต้องปฏิบัติแบบนั้นเราปฏิบัติแบบนั้นเพราะอะไรเราหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์เราหวังในสวนสวรรค์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับพวกเราถูกไหมยูซุฟใครทำดีไม่หวังสวรรค์มีหรอตะพรฮะไม่มีหรอกครับทำดีไม่หวังสวรรค์นะทำดีเพื่ออะไรฮะให้คนอื่นเห็นเหรอไอ้นี่ไม่ถูกฮะทำเพื่อให้คนอื่นชมเหรอไอ้นี่ไม่ถูกแต่ทำดีทำเพื่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์บรรจุเราว่าชื่อของเราเนี่ยซอเลห์เนี่ยยูซุฟเนี่ยอับดุลฮะกีมเนี่ยฮะดีษเนี่ยได้เป็นชาวสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือการทำความดีเตาบัตตัวและขอความเมตตาที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นความผิดบาปพี่น้องเป็นสิ่งที่มนุษย์เป็นสิ่งที่ทำให้หัวใจของผู้กระทำเนี่ยมันมืดบอดพี่น้องอย่าลืมนะครับคนที่เป็นมูนาฟิกคนที่หน้าไหว้หลังหลอกหมายความว่าไงหัวใจของเขาเนี่ยไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่ได้เชื่อต่ออัลลอฮ์ไม่ได้เชื่อต่อนบีแต่ปากเขาพูดว่าเชื่อปากเขาพูดว่าศรัทธาปากเขาพูดว่าใช่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 ฉันฟังอัลลอฮ์ฉันฟังรอซูลแต่จิตใจเชื่อไหมไม่เชื่อคนแบบนี้ศาสนาเราเรียกว่ามูนาฟิกคนที่เป็นมูนาฟิกคนหน้าไหว้หลังหลอกที่ใจไม่เชื่อแต่ปากบอกเชื่อเนี่ยพี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกคนแบบนี้มีโรคมีโรคที่มันกัดกินอยู่ในหัวจิตหัวใจและมันจะหลุดออกไปไม่ได้ถ้าหากว่าไม่ตอบัตตัวต่ออัลลอฮ์ฟาซาดะฮุมุลลอฮุมาราดออัลลอฮ์ตะอาลาจะเพิ่มโรคในหัวจิตหัวใจของพวกเขาใครอ่ะคนที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์คนที่ปากบอกว่าเชื่อแต่ใจไม่ปฏิบัติปากบอกว่าเอาอัลลอฮ์ปากบอกว่าเอาซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่พอเวลาได้รับได้ยินอายะห์อัลกุรอานของอัลลอฮ์เดี๋ยวถามก่อนเดี๋ยวถามคนนู้นก่อนเดี๋ยวถามคนนี้ก่อนอัลลอฮ์พูดรอซูลพูดพี่น้องถามตัวเองนะว่าใจเรายังไม่พอใจอีกหรอครับใจเรายังไม่ยอมรับอีกหรอครับถ้าอัลลอฮ์บอกรอซูลบอกนั่นคือการที่ใจเราต้องให้เหมือนซอฮาบะซามิอ์นาวะอัตอนาเราได้ยินแล้วเราน้อมรับสู่การปฏิบัติแล้วนี่คือชาวสวรรค์ที่หัวใจกับปากของเขานั้นตรงกันเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดกับคนผิดคนบาปว่าผมถามก่อนนะคนที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยเราต้องยอมรับให้ตรงกันก่อน
ว่าแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนมีบาปเหมือนกันหมดใครไม่มีบาปยกมือบางจุลัยบิบจะยกนี่ใครไม่มีบาปยกมือฮะเมื่อกี้ผมเห็นต้องเงียบต้องเงียบเดี๋ยวเราคุยกันนะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันต้องเงียบมีบาปไหมมีใครไม่มีบาปยกมือที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยหรืออยู่ในดุนยาณตอนนี้มีบาปหมดครับยกเว้นคนเดียวที่เขาเสียไปแล้วใครนบีและนบีตรงนี้คือนบีของพวกเรานั่นคือมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีมีบาปไหมครับไม่มีนบีไม่มีบาปนบีน่ะนะเป็นบ่าวที่ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์เยอะกว่าพวกเราอีกทั้งที่นบีมีบาปไหมยูซุฟนบีไม่มีบาปตัวผ่อนแต่นบียืนละหมาดจนกระทั่งขาบวมอ่ะไอ้พวกเราเนี่ยนอนตาบวมละหมาดขาไม่บวมนอนตาบวมใช่ไหมยูซุฟเถียงได้นะเถียงได้นบีน่ะไม่มีบาปแต่นบีขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ละหมาดสุญูดนั้นระกอนั้นยืนละหมาดนั้นนี่คือคุณลักษณะของนบีอัลลอฮ์บอกกับคนบาปแต่เป็นผู้ที่ศรัทธาเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจตรงก่อนทุกคนตรงกันก่อนว่าทุกคนนั้นมีบาปทั้งหมดแต่ละคนบาปเท่ากันไหมรู้ได้ไงบางเห็นเหรอตัวพรเห็นเราบาปเท่ากันน่ะแล้วบอกไม่เท่ารู้เหรออัลลอฮุอะลัมว่าบาปแต่ละคนเป็นแบบไหนอย่างไรเราไม่รู้หรอกครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นเก็บถ้าสมมุตินะเราเห็นตาช่างของเราอะให้สาบของเราบัญชีของเราอะมีบาปเยอะผมเชื่อมาละหมาดซุบฮ์กันเต็มบะแล้วล่ะครับหรือละหมาดซุบฮ์ไม่ขาดใช่ไหมถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนี่ไม่ขาดหรอกครับปอซอกันอยู่อย่างนั้นแหละใช่ไหมยูซุฟสู้เราเต็มบางคนเลิกทำงานทำไมอ่ะขอมาลบล้างบาปของตัวเองก่อนแต่เราไม่รู้ไงเมื่อเราไม่รู้ทั้งที่เราเป็นผู้ศรัทธาอัลลอฮ์บอกว่าไงยาอัยยูฮัลลซีนาอามันอุตูบูอิลลอฮิเตาบะตันนาซูฮาบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพี่น้องครับอัลลอฮ์พูดไม่ผิดอัลลอฮ์บอกว่าคนที่ศรัทธาคนที่อีมานตูบูจงเตาบัตตัวแปลกไหมยูซุฟคนศรัทธาเนี่ยยังต้องเตาบัตตัวตัวพรเพราะแต่ละคนมีบาปปฏิเสธไม่ได้และแต่ละคนต้องเตาบัตตัวอิลลอฮิเตาบะตันต้องเตาบัตตัวเป็นการเตาบัตขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมอ่ะอาซาร็อบบุกุมอันยุกฟิรออันกุมซัยยิอาติกุมอัลลอฮ์บอกว่าบางทีอัลลอฮ์จะทรงลบล้างความผิดของพวกเจ้านะหวังว่าอัลลอฮ์จะลบล้างความผิดให้ลบไม่ลบอยู่ที่ใครหน้าที่ของเราคือขออภัยโทษไม่ใช่ว่ารู้ว่าบาปก็ยังหน้าด้านทำอยู่อย่างนั้นมาอัฟนะบางทีมันแรงแต่ให้แทงเข้าหัวใจทำไมอ่ะก็ของจริงอ่ะมันจริงไม่จริงอ่ะพี่น้องเรารู้ว่าเราทำผิดเราเป็นมุสลิมจริงอยู่เราน่ะหวังต่ออัลลอฮ์แต่เราไม่เคยหวังกับการที่เราจะเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ใช่ไม่ใช่วันนี้หันกลับเข้าสู่อัลลอฮ์สิในเมื่ออัลลอฮ์ยังให้โอกาสอัลลอฮ์ให้โอกาสทุกคนไม่อยู่ซุบถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้โอกาสพี่น้องบางทีในการกระทำบาปของเราครั้งหนึ่งอัลลอฮ์เอาชีวิตของเราไปแล้วครับในการทำบาปครานั้นแต่อัลลอฮ์เมตตาอัลลอฮ์ยังให้โอกาสพวกเราแล้วเราจะไม่รับความเมตตาของอัลลอฮ์หรอเราจะไม่รับหรอครับเมื่ออัลลอฮ์ให้เราต้องรับอัลลอฮ์บอกจงตอบัตตัวอาซาร็อบบะกุมอัยยุกฟิรออันกุมหวังว่าอัลลอฮ์จะทรงลบล้างความผิดของพวกเจ้าและนำเจ้าเข้าสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นใครตอบัตตัวอัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์เอาว่าคนมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้เข้าสวรรค์กันหมดแหละพี่น้องฟังไม่ผิดหรอกครับ
แต่เข้าก่อนเข้าหลังไม่มีใครรู้บางทีน่ะตัวพรอาจจะไปก่อนผมก็ได้แล้วบางทีตัวพรอาจจะเดินอยู่ในนั้นน่ะนะอยู่ในสวรรค์แล้วเห็นผมอยู่ในขุมนรกอ้าวอาจารย์ใช่ไหมยูซุปก็เห็นอยู่พูดเปล่าๆล่ะนะบางทีเอ้าเฮ้ยอับดุลฮากิมนี่วันนั้นก็สอนอยู่ในสอนเราอยู่แล้วมาไปก่อนเนี่ยบางยูไลบีบบางทีบางยูไลบีบอาจจะไปก่อนผมใช่ไม่ใช่เพราะแต่ละคนน่ะมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ทั้งหมดแต่เข้าก่อนเข้าหลังอยู่ที่อามันของพวกเราเพราะฉะนั้นพี่น้องอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่ายาอัยยูฮันนาสตูบูอิลัลลอฮ์บรรดามนุษย์ทั้งหลายเมื่อสักครู่นี้พูดถึงบรรดาผู้ศรัทธาแต่นี่บรรดามนุษย์ตูบูอิลัลลอฮ์จงเตาบัตตัวไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัสตังฟิรูขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เยอะอัลลอฮ์บอกฟะอินนีอะตูบูอิลัลลอฮ์แท้จริงฉันจึงได้กล่าวอิสติกฟาร100ครั้งในแต่ละวันโทษอันนี้เป็นหะดีษของท่านนบีนบีบอกว่ามนุษย์ทั้งหลายจงขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขนาดนบีอย่างที่ผมบอกคนมีบาปไหมคนไม่มีบาปนบีบอกว่าฉันน่ะนะวะอัสตัฆฟิรุฮูฟีกุลลิยามินมีอัจมัรตินวันหนึ่งฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากี่ครั้งมีอะนักเรียนผมเนี่ยกี่ครั้ง100ครั้งนี่ต้องยำมาทีหลังดังกว่า100ครั้งอัลฮัมดุลิลลาห์นี่นบีนะขอ100ครั้งพวกเราอะยูซุปลองนับนะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ไปแล้วรีบฮะ3 5 15สุนัตไม่มีสุนัตมีไหมไม่รีบมันรีบ3 5 15วันหนึ่ง15ครั้งผมยกตัวอย่างเฉยๆนะบางทีพี่น้องอาจจะทำเยอะกว่านี้และผมเชื่อว่าพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายทำเยอะกว่านี้เพราะฉะนั้นพี่น้องนบีขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะอินนัลอับดะอิซาอัตรฟะบิซัมบิฮิซุมมะตาบะตาบัลลอฮุอะลัยฮินบีบอกว่าแท้จริงหากบ่าวคนหนึ่งเขานั้นทำไมยอมรับความผิดของเขาด้วยกับการขออภัยโทษคนเราเนี่ยถ้ายอมรับว่าผิดต้องขออภัยโทษอัลลอฮ์ทรงรับการอภัยของเขาการขออภัยโทษของเขาพึงทราบเถิดนบีบอกถ้าบ่าวขออัลลอฮ์ให้ไหมต้องยังอัลลอฮ์ให้แต่บางทีน่ะเราไม่ขอเพราะฉะนั้นเบื้องต้นให้เราทราบกันไว้ว่าทุกคนมีความผิดไม่แปลกครับแต่ละคนนั้นต้องการทำในสิ่งที่ตนเองต้องการแต่ไอ้ที่ตนเองต้องการน่ะบางครั้งมันผิดและเราไปทำมันเราก็ต้องยอมรับว่านั่นคือความผิดแล้วหน้าที่ของบ่าวก็จำเป็นที่จะต้องขออภัยโทษต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วถ้าเราขอนบีบอกอัลลอฮ์จะให้พี่น้องอย่าท้ออย่าไปกลัวว่าแม้ขนาดนี้แล้วนะฉันน่ะใกล้จะลงโรงแล้วไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกอย่าไม่เอาพี่น้องอย่าทำแบบนั้นวันนี้ผมมีดูอาอยู่บทหนึ่งก่อนที่จะเข้าเรื่องส่งท้ายปีนะที่ว่าไปอิสติกฟาร์ต้องบวช ด้วยนะ มีดูอาบทหนึ่งถ้าพี่น้องท่องได้แม่ไม่มีกระดานดำไม่เป็นไรถ้าพี่น้องท่องได้ประกันสวรรค์เลยลุงฮิมถ้าท่องได้ประกันสวรรค์ใครว่าผมไม่ได้พูดเองครับแต่นี่เป็นหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าใครอ่านตอนเช้าตายตอนเย็นไปไหนยูซุปไปสวรรค์อ่านตอนเย็นตายตอนเช้าไปไหนไปสวรรค์นี่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายถ้ามีโอกาสอ่านดะออบทนี้กันเยอะๆถ้าพูดแบบนี้เข้าใจง่ายนะอ่านดูอาบทนี้กันเยอะๆดูอาบทไหนฟังให้ดีใครอ่านได้อ่านไปนะตะพรอ่านได้อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีได้ไหม
้าวพี่น้องอ่านพร้อมกันพร้อมผมอัลลอฮุมมาอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลาอันตะคอลักตานีวะอานาอับดุกะวะอานาอัลาอัฮดิกะวะวะดิกะมัสตะตอตุอาอูซุบิกะมินชัรริมาซอนะตุอับูอุลักะบินิอมะติกะอะลัยยะวะอับูอุบิซัมบีฟัฆฟิรลีฟะอินนะฮูลายัฆฟิรุซซุนูบะอิลลาอันตะเอาใหม่อับูอุลักะบินิอมะติกะอะลัยยะวะอับูอุบิซัมบีฟัฆฟิรลีฟะอินนะฮูลายัฆฟิรุซซุนูบะอิลลาอันตะใครอ่านดออบทนี้ไม่ได้ยกมือเอาแสดงว่าได้หมดเลยเนี่ยเก่งหมดแล้วเอางั้นชักปักเลิกนะเอาและวะดูอาบทนี้พี่น้องถ้าใครท่องได้ประกันสวรรค์ให้ทำไมอ่ะพี่น้องถึงประกันสวรรค์ให้ดูความหมายอัลลอฮ์อัลลอฮ์คือผู้อภิบาลของฉันไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์แค่ประโยคนี้ก็ได้สวรรค์แล้วแต่ไปตอนไหนไม่รู้พระองค์ทรงสร้างฉันมาและฉันเป็นบ่าวของพระองค์ฉันจะรักษาพันธะและสัญญาของพระองค์เท่าที่ฉันมีความสามารถเรื่องอิบาดะห์ทุกประการฉันรักษาเรื่องทุกสิ่งอย่างที่อัลเลาะห์ตะอาลาสั่งใช้ฉันรักษาทั้งหมดฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์เวลาขอความคุ้มครองขอต่อใครขอต่ออัลลอฮ์นี่ไงคือเครื่องยืนยันว่าเขาไม่ขอต่อกูโบเขาไม่ขอต่อคนตายเขาไม่ขอต่อตะยอตะยอไหนไม่รู้นะเขาไม่ขอต่อต้นตะเกียนู่นเขาไม่ได้ขอต่อสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่เขาขอต่ออัลลอฮ์นบีบอกนะให้พ้นจากความชั่วร้ายของสิ่งที่ฉันได้ทำมาอันใดที่มันเป็นความชั่วร้ายฉันขอต่ออัลลอฮ์ป้องกันให้ฉันขอกลับตัวสู่พระองค์สำนึกผิดความโปรดปรานที่พระองค์ทรงมีต่อฉันฉันขอกลับตัวสู่พระองค์พร้อมกับบาปของฉันลบล้างมันออกดังนั้นโปรดทรงให้อภัยแก่ฉันด้วยเถิดเพราะไม่มีผู้ใดที่จะอภัยบาปให้กับฉันได้นอกจากอัลลอฮ์นี่ทุกสิ่งอย่างควบคุมโดยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าขอแบบนี้แล้วไม่ได้ไปสวรรค์จะให้ไปไหนพี่น้องแต่จำให้ดีไปก่อนไปหลังไม่รู้แต่ถ้าเข้าไปแล้วอย่าลืมผมด้วยแล้วกันอย่าลืมผมด้วยแล้วกันนะเพราะฉะนั้นพี่น้องเบื้องต้นเราต้องขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์เพราะพวกเรามีบาปและการขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับพวกเราทีนี้พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายคำถามมันมีอยู่ว่าเวลาอาหรับเนี่ยช่วงเวลาจะสิ้นปีของเขาอะสิ้นปีของเขาก็คือเดือนซุลฮิจญะห์เขาจะส่งข้อความหากันแต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่เขาอย่างเดียวไอ้พวกเรานะตามเขาด้วยเคยเห็นข้อความลูกโซ่ไหมข้อความลูกโซ่ต้องละหมาดต้องอิสติกฟาร์ต้องขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์น้ำซ้ำต้องบวชส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยข้อความลูกโซ่ครับต้องอิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์ในวันที่จะขึ้นปีใหม่เดือนมุฮัรรอมเอาและนั่นเดือนอาหรับแต่นี่คือเดือนไทยเดือนนี้เดือนพฤศจิกาเดือนหน้าธันวาผมไม่ได้จะมาพูดถึงคุยเรื่องปีใหม่ปีเก่าวันคริสต์มาสอะไรนะฮะเพราะเรารู้กันอยู่แล้วละกุ้มดีนูกุ้มวาลียาดีนของเขาคือของเขาวันนี้เรามาทำความเข้าใจกันบางครั้งบางคนในหมู่พวกเราเข้าใจแบบผิดคำถามมันมีอยู่ว่าทุกครั้งเนี่ยเมื่อใกล้สิ้นปีนะครับมันจะมีข้อความที่ส่งแพร่กระจายทางโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็น LINE WhatsApp Instagram Messenger อีเมลเยอะแยะมากมายนะครับสนับสนุนให้ปิดท้ายปีเก่าด้วยกับการอิสติกฟาร์และถือศีลอด
พี่น้องครับมันจะมีอะไรบ้างล่ะมันมีอย่างนี้สองข้ออันนี้เกริ่นก่อนพี่น้องครับละหมาดซุนัตสองรอกอัตช่วงจะสิ้นปีนะขอดุอาแล้วให้ตนเองนั้นมีอายุยืนให้ได้ทำอามัลอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นะครับมีการอ่านดุอาวันสิ้นปีมีดุอาขอต่ออัลลอฮ์โดยเขาเชื่ออย่างนี้เขาบอกว่าใครอ่านดุอาในวันสิ้นปีเนี่ยนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะให้ชัยฏอนนั้นโทษจะขับไล่ชัยฏอนไม่ให้มารบกวนเขาตลอดทั้งปีใครอ่านดุอาบทนี้นะอัลลอฮ์จะไล่ไปชัยฏอนอัลลอฮ์จะไล่ผมบอกไม่ต้องไล่หรอกทำไมอ่ะก็นั่นแหละชัยฏอนมากระซิบให้ทำถูกไหมอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์จะไล่ชัยฏอนไปไม่ให้มายุ่งตลอดทั้งปีอัลลอฮ์จะคุ้มครองบาลาตลอดทั้งปีไม่ให้เจอบาลาทั้งที่นบีบอกว่าใครโดนบาลอเยอะๆน่ะอัลลอฮ์อภัยโทษให้นะรู้เอาไว้ใครเป็นโรคเยอะอัลลอฮ์อภัยโทษให้นะใครที่อัลลอฮ์กำหนดบาลาให้กับเขาเยอะๆนบีบอกรู้เอาไว้ว่านั่นแหละอัลลอฮ์รักเขาพี่น้องครับไม่พออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะส่งมาลาอิกะห์สองท่านมาคุ้มครองเขาตลอดทั้งปีต้องเงียบอัลลอฮฺจะส่งมาลาอิกะห์สองท่านมาคุ้มครองเขาตลอดทั้งปีพี่น้องครับที่เขาคิดแบบนี้เพราะอะไรพี่น้องรู้ไหมการกระทำในวันสุดท้ายของปีเนี่ยเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าเดือนหน้าใครมาบรรยายผมก็ต้องบรรยายก่อนใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเขามาบรรยายเรื่องอะไรผมก็ไม่รู้ไม่ใช่คิวผมแต่วันนี้ผมมีโอกาสผมก็ต้องคุยก่อนใช่ไหมเดี๋ยวโดนแย่งคุยก็ต้องคุยกันก่อนเพราะฉะนั้นเขามีหลักความเชื่อเขาเชื่อว่าในวันสุดท้ายของปีเนี่ยการงานของเขานั้นจะถูกนำขึ้นสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจึงต้องขออิสติกฟาร์เขาจึงต้องขออภัยโทษและเขาจะต้องทำอามัลอิบาดะห์ให้เยอะในวันสุดท้ายของปีเอาละพี่น้องคำตอบเรามาดูกันพี่น้องครับหลักฐานของศาสนาอิสลามยูซุฟผมถามแล้วตอบ1หลักฐานของศาสนาแหล่งที่มาของศาสนา1กุรอาน2หะดีษ3ความเข้าใจของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์บรรดาซะลาฟุศอลิหนี่คือองค์รวมของการอ้างอิงหลักฐานของศาสนาและถ้าสมมุติว่าอามัลอิบาดะห์1การกระทำที่มันไม่มีตัวบทมาจากอัลกุรอานมันไม่มีตัวบทมาจากหะดีษมันไม่มีตัวบทมาจากความเข้าใจจากเหล่าบรรดาซอฮาบะห์บรรดาซะลาฟุศอลิหเอาไงอ่ะครูกอซอดฮะก็ขนาดว่าอิหม่ามทั้ง4น่ะเขาบอกว่าถ้าคำพูดของฉันมันไม่ตรงกับกุรอานและหะดีษทำไงให้โยนทิ้งไปนี่เขาพูดเองใช่ไม่ใช่นี่เขาพูดเองเพราะฉะนั้นเรามาดูซิว่าเรื่องที่เราคุยเนี่ยเกี่ยวกับหลักความเชื่อในท้ายปีของเขาไม่ว่าจะเป็นปฏิทินฮิจเราะห์ศักราชของอาหรับหรือปฏิทินไทยที่เราอ้างมาว่าเขาทำกันน่ะมันเป็นยังไงพี่น้องครับหะดีษบันทึกในท่านอิหม่ามมุสลิมหะดีษซอฮีหพี่น้องครับเบื้องต้นนะหลักฐานจากซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการงานต่างๆของบ่าวนั้นจะถูกนำขึ้นไปเสนอต่ออัลลอฮ์อย่างต่อเนื่องวันหนึ่งเนี่ยขึ้นกี่ครั้งหัวซันรู้ไหมอามาชาอัลลอฮ์ปาต้องโกผมยังมีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวให้ฮะ
หมดแล้วเหรอเขาเหลือแต่ข้าวต้มบางฮัสบุลลอฮ์เอาได้นะอินชาอัลลอฮ์ยะซากัลลอฮ์วันหนึ่งเนี่ยพี่น้องการงานขึ้นสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา2ครั้งในวันหนึ่งนะ2ครั้งครั้งหนึ่งกลางคืนอีกครั้งหนึ่งกลางวันอีกครั้งหนึ่งกลางวันเอาละดูหะดีษของท่านนบีในบันทึกของท่านอิมามมุสลิมจากอบูมูซาอัชอะรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยืนขึ้นให้โอวาทแก่เราแก่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์อบูมูซาอัชอะรีรายงานเอาไว้นบีบอกอย่างนี้อินนัลลอฮะอัซซะวะจัลละลายานามนบีบอกนะแท้จริงอัลลอฮ์ตะอาลานั้นไม่นอนอัลลอฮ์ตะอาลานั้นไม่นอนวะลายันบะกีละฮูอันยานามและการนอนน่ะไม่ใช่สิ่งคู่ควรกับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือหลักอะกีดะห์ยูซุฟถ้าอัลลอฮ์นอนเหมือนไหมถ้าอัลลอฮ์นอนเหมือนไหมถ้าอัลลอฮ์นอนน่ะเหมือนไหมเหมือนสิก็ต้องเหมือนมนุษย์แล้วจะเป็นพระเจ้าได้ไงใช่เพราะฉะนั้นนบีบอกว่าอัลลอฮ์ไม่นอนอัลลอฮ์ไม่พักผ่อนคือมันอยู่ที่สิทธิ์ของพระองค์อ่ะพระองค์ต้องการแบบไหนเป็นอย่างไรตามกุรอานบอกตามหะดีษซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเราเชื่อไปตามนั้นพี่น้องเข้าใจนะยักฟิดุลกิสตะวะยัดฟะอูฮูนบีพูดต่อไปพระองค์จะทรงนำความยุติธรรมลงมาและทรงยกขึ้นสู่พระองค์ยุดฟาหูอิไลฮิอามาลูอัลไลลิกอบละอามาลินนาฮัดพระองค์จะทรงยกการงานกลางคืนก่อนการงานของเวลากลางวันวะอามาลุนนาฮาริกอบละอามาลินไลลิและทรงยกงานของเวลากลางวันก่อนเวลากลางคืนสลับกันพี่น้องครับในชะรอห์ของท่านอิหม่ามนะวะวีอิหม่ามมุสลิมอิหม่ามนะวะวีชะรอห์เอาไว้อิหม่ามนะวะวีบอกว่าบรรดามะลาอิกะห์เนี่ยพี่น้องครับคุณลักษณะของบรรดามะลาอิกะห์ทำตามที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกฝ่าฝืนอัลเลาะห์มั้ยยูซุฟลายะซูนัลลอฮะมาอะมะรอฮุมอัลเลาะห์สั่งเค้าทำไม่ฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์สั่งใช้ให้มาลาอิกะห์ท่านนี้ไปอยู่กับบังแลมาลาอิกะห์ท่านนี้ไปอยู่กับคูกอซอดถามไหมมาลาอิกะห์จะถามไหมว่าทำไมฉันต้องไปเพราะอะไรไม่ถามครับหน้าที่ของมาลาอิกะห์แต่ละท่านมีมาลาอิกะห์ที่เป็นผู้จดบันทึกมีอิหม่ามนะวะวีบอกว่าบรรดามะลาอิกะห์ผู้จดบันทึกจะนำบันทึกการงานของช่วงกลางคืนขึ้นสู่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากที่กลางคืนสิ้นสุดลงกลางคืนสิ้นสุดช่วงไหนฮะนี่แหละคือหะดีษที่เขาเถียงกันว่าตกลงละหมาดอิชาน่ะจะหมดเวลาไหนฮะดูต่อและจะนำบันทึกการงานของช่วงเวลากลางวันขึ้นสู่พระองค์หลังจากที่กลางวันนั้นสิ้นสุดลงในช่วงเย็นกลางวันน่ะหมดตอนไหนมักริบช่วงเวลาของวันหนึ่งมันจะมีช่วงเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับคือความจริงอะนะอัลลอฮฺจะตอบรับดุอาหรือไม่ตอบรับดุอาขึ้นอยู่กับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่มันจะมีเวลาหรือสถานที่ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกกับพวกเราใช่ไหมครับเช่นเราตะวาฟอยู่เนี่ยเราขอดุอาไปเวลาที่เห็นกะอ์บะฮ์ให้อ่านดุอาแล้วต้องสร้างความแตกต่างอย่างนึงนะบางทีพี่น้องต่างศาสนิกเข้าใจเราว่าเราก็ไม่ได้ต่างจากเขาหรอกก็ไปวนอยู่รอบกะอ์บะฮ์อยู่อย่างนั้นแหละใช่ไหมแต่เราวนเพราะใครสั่งอัลลอฮ์สั่งเราจูบหินดำเพราะเป็นซุนนะห์จากใครขนาดอุมัรบินคอตตอบบอกท่านนบีไม่จูบฉันจูบไหม
ฉันก็ไม่จูบหรอกที่ฉันจูบเพราะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจูบเท่านั้นเองและที่ตะวาฟก็เป็นคำสั่งที่มาจากอัลลอฮ์เป็นสุนนะที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษต่อมาในบันทึกของท่านอิหม่ามบุคอรีอบูฮุไรเราะห์รายงานว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดได้บอกเอาไว้ยะตะอากบูนฟีกุมมาลาอิกมาลาอิกะตันบิลไลลิวะมาลาอิกะตันบินนะฮารบรรดามาลาอิกะของช่วงกลางคืนและมาลาอิกะของช่วงกลางวันยะตะอากบูนฟีกุมจะสับเปลี่ยนมาอยู่กับพวกท่านแม่เรานี่มีเกียรติไหมมีเกียรตินะขนาดมาลาอิกะน่ะยังมาสับเวนเลยมาลาอิกะมาสับเวนนี่เรื่องจริงนะครับนี่หะดีษซอฮีหนะวะยัสตะมิอูนฟีศอลาติลฟัจรวะศอลาติลอัสรเมื่อสักครู่นี้บอกแล้วใช่ไหมเวลาเช้าคือเวลาไหนเวลาเย็นคือเวลาไหนที่การงานจะถูกนำขึ้นไปเวลาเช้าและเวลาเย็นเอาหะดีษมาอธิบายหะดีษเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้บอกเวลาแต่อันนี้ระบุอย่างชัดเลยว่าเวลาไหนพี่น้องครับบรรดามะลาอิกะห์จะมาพบเจอกันในช่วงเวลาละหมาดซุบฮ์และละหมาดอัสรีมาพบกันสมมุตินะผมยกตัวอย่างให้เราเข้าใจง่ายๆเราวิ่งผัดเวรสมมุติว่าเราอยู่กรมเดียวกันยูซุฟมาหาผมช่วงเวลาซุบฮ์เสร็จแล้วผมก็ไปแล้วพอถึงเวลาอัสรผมก็ไปหายูซุฟเสร็จแล้วยูซุฟก็ไปอันนี้เอาเขาให้เข้าใจง่ายๆนะครับแล้วมาลาอิกะห์ที่อยู่ในช่วงกลางคืนซุมมายะรุจุลละซีนตาบูฟีกุมฟะยัสอะลูฮุมวะฮุวะอะลามูบิฮิมมาลาอิกะห์ที่อยู่ในช่วงกลางคืนกับพวกท่านก็จะขึ้นสู่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาลาอิกะห์ช่วงไหนที่ขึ้นสู่พระองค์อัลเลาะห์ช่วงกลางคืนพอขึ้นไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็จะทรงถามบรรดามาลาอิกะห์ทั้งที่พี่น้องครับอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยต้องถามมาลาอิกะห์ไม่ต้องหรอกแต่หะดีษสำนวนนบีรายงานมาแบบนี้เอาละเราก็ต้องเชื่อไปตามนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสถามมาลาอิกะห์ทั้งที่อัลลอฮ์ตะอาลารู้ดีถามว่าไงพวกเจ้าจากปวงบ่าวของข้ามาในลักษณะเช่นใดมาลาอิกะห์ที่ขึ้นไปหาอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ถามมาลาอิกะห์จากยูไลบีบมาเนี่ยในสภาพที่ยูไลบีบทำอะไรอยู่จากโต๊ะพรมาเนี่ยในสภาพที่โต๊ะพรทำอะไรอยู่จากโต๊ะเงียมไปเนี่ยโต๊ะเงียมทำอะไรอยู่นะครับบรรดามาลาอิกะห์ก็จะตอบว่าพวกเขาจะกล่าวว่าเราจากพวกเขามาในขณะที่พวกเขากำลังละหมาดจากพวกเขามาเนี่ยในขณะที่พวกเขากำลังละหมาดและเราได้ไปหาพวกเขาในขณะที่พวกเขากำลังละหมาดเช่นเดียวกันก็คือมาลาอิกะห์พอเวลาสลับสับเปลี่ยนกันใช่ไหมเอ้าจากบ่าวคนนี้ไปเนี่ยบ่าวคนนี้ก็กำลังละหมาดซุบฮ์และพอเวลาจากบ่าวคนนี้ไปบ่าวคนนี้ก็กำลังละหมาดอัสรใช่ไหมพอจากไปเนี่ยบ่าวก็ละหมาดอยู่บ่าวก็ละหมาดอยู่พี่น้องครับอิบนุฮะญัรอัลอัสกอลานีอธิบายในฟัตฮุลบารีบอกว่าในหะดีษนี้เนี่ยมันมีบทเรียนอยู่การงานทั้งหลายพี่น้องครับจะถูกยกขึ้นในช่วงท้ายของกลางวันก็คือเวลาที่บังฮัซบุลลอฮ์บอกช่วงเวลาไหนเราละหมาดอะไรอยู่ล่ะนั่นแหละนะใครที่อยู่ในภาวะทำความดีในขนาดนั้นเขาก็จะได้รับความจำเริญในริสกีและอามันของเขาซึ่งมันเป็นเหตุผลที่นำไปสู่ที่ว่าพี่น้องครับทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงพูดว่าวัลอัสรีอินนัลอินซานะลฟีคุสสาบานต่อเวลาอัสรแท้จริงมนุษย์นั้นอยู่ในสภาพที่ขาดทุนทำไมเพราะช่วงเวลานั้นนี่ถ้าใครรักษาเวลาละหมาดอัสรีได้นี่โอ้โหสุดยอดนะและถ้าใครรักษาเวลาละหมาดซุบฮีได้นี่สุดยอดไหมสุดยอดเพราะฉะนั้นมันคือเหตุผล
พราะมาลาอิกะห์จากเราไปเนี่ยเราต้องการให้ตัวของเรานั้นอยู่ในสภาพใดถ้าละหมาดอัลฮัมดุลิลลาห์แต่ถ้ามาลาอิกะห์ไปหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์สมปองน่ะกำลังต้มน้ำท่อมอยู่สมศักดิ์น่ะกำลังเล่นไพ่อยู่สมศรีน่ะกำลังนี่มันเป็นเหตุผลไงล่ะพี่น้องถ้าเราอยู่กับละหมาดฟัจร์ละหมาดซุบฮ์มาลาอิกะห์ก็จะขึ้นไปหาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์บ่าวของพระองค์ละหมาดซุบฮ์อยู่ฉันจากเข้ามาบ่าวของพระองค์อัลลอฮ์กำลังละหมาดอัสัดอยู่ฉันจากเข้ามาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายนี่คือหลักฐานในวันหนึ่งที่การงานจะถูกขึ้นทูลต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาภายใน1วัน2หลักฐานจากซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับในทุกสัปดาห์เนี่ยการงานจะถูกทูลหรือนำเสนอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันวันหนึ่งเราว่าไปแล้วนะอันนี้ในสัปดาห์วันไหนนะคะวันจันทร์กับวันพระฤหัสแม่นบีชอบบวชจริงๆบังคัสบุลลอฮ์ทำไมอ่ะซอฮาบะห์ถามก็อันเนื่องมาจากฉันชอบเหลือเกินที่จะให้การงานของฉันนั้นถูกนำขึ้นไปในสภาพที่ฉันบวชฉันถือศีลอดพี่น้องครับในบันทึกของท่านอิหม่ามมุสลิมอบูฮุไรรอฮ์รายงานนบีบอกว่าตัวรอดูอะมาลุนนาซิฟีกุลลิจุมูอะตินมัรรอตัยนีเยามัลอิสนัยนีวะเยามัลคอมิสนบีบอกว่าการงานทั้งหลายของมนุษย์จะถูกนำเสนอในทุกๆสัปดาห์เนี่ยนะ2ครั้ง2คราหนึ่งคือในวันจันทร์ยามุลอิสนีน2คือวันพฤหัสยามุลคอมิสวะยุกฟะรุลิกุลลิอับดินมุมินินอิลลาอับดันไบนะฮูวะไบนะอะคีฮิชะฮนานบีบอกว่าแล้วพระองค์อัลลอฮ์ก็จะทรงอภัยโทษให้กับบ่าวผู้ศรัทธาทุกคนนะยกเว้นอ่านให้จบบ่าวที่มีความบาดหมางกับพี่น้องของเขาชะฮนะนี่บ่าวที่มีความบาดหมางนี่อัลลอฮ์ยังอัลลอฮ์ยังไม่ให้ยังไม่ให้การอภัยโทษนบีบอกว่าฟะยูกาลูอุตรุกูฮาไซนีฮัตตายะฟีอานะก็มีเสียงถูกกล่าวกับเขาสองคนนี้บอกว่าปล่อยสองคนนี้ก่อนปล่อยเขาไปจนกว่าเขาทั้งสองนั้นจะไกลเกี่ยคืนดีกันก่อนนี่สำคัญไหมสำคัญมากนะครับเรานี่พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยบาดหมางกับพี่น้องของเราอัลลอฮ์จะยังไม่อภัยโทษต่อให้เราเป็นคนดีแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าเราบาดหมางกับบรรดาพี่น้องของเราอัลลอฮ์จะยังไม่อภัยโทษให้กับเราเราต้องคืนดีกันก่อนต่อให้เราเป็นคนดีแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าตายไปในสภาพนี้เราต้องไปอยู่ที่กอนตะเราะห์กอนตะเราะห์คือหลังจากซิรอตอลมุสตะกีมจะไปอยู่ตรงนั้นทำไมอ่ะเคลียร์กันให้เรียบร้อยถึงจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายนี่คือการงานในสัปดาห์ที่มีอยู่2วันที่การงานนั้นจะถูกทูลแด่หรือนำเสนอแด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตพรได้ยินไหมยังได้ยินอยู่นะทีนี้พี่น้องครับในสัปดาห์หนึ่งมีกี่วันที่การงานถูกทูลขึ้นไป2วันวันจันทร์กับวันพฤหัสทีนี้ต่อมาเอาวันหนึ่ง2ครั้งช่วงฟัจร์กับช่วงอัสัดไหนช่วงนี้แหละนะครับตามการอธิบายของ อิบนุฮะจัรอัลอัสกอลานี2ในสัปดาห์หนึ่งมี2วันวันจันทร์กับวันพฤหัสทีนี้ในปีหนึ่งมีไหมฮะในปีหนึ่งมีไหมในปีหนึ่งก็มีในปีหนึ่งเนี่ยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายในซุนันของท่านอิหม่ามนะซาอีนะครับเชคอัลบานีบอกว่าหะดีษบทเนี่ยเป็นหะดีษ
ฮัสซันซอฮีฮ์ท่านอิบนุมุนซีรีถ้าผมจำไม่ผิดนะบอกว่าหะดีษเนี่ยซอฮีฮ์นะครับแน่นอนที่สุดแหละเดือนรอมฎอนนั้นเป็นเดือนที่มีบารอกัตนะครับประตูสวรรค์ถูกเปิดประตูนรกถูกปิดเดือนรอมฎอนนั้นเราแยกไปทีนี้เราพูดกันนอกเดือนรอมฎอนนอกเดือนรอมฎอนเนี่ยพี่น้องครับเอาละวันนึงการงานถูกทูนขึ้น2เวลาหรือสัปดาห์นึงการงานถูกทูนขึ้นไป2วันจันทร์กับวันพฤหัสทีนี้ในซุนันของท่านอิหม่ามนะซาอีบันทึกจากอุซามะห์บินซัยดเป็นซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมาเล่าว่าอุซามะห์บินซัยดนี่พี่น้องครับได้ถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนอกจากเดือนรอมฎอนแล้วเนี่ยพี่น้องครับนบีถือศีลอดเดือนไหนมากที่สุดมาชาอัลลอฮ์เดือนชะบานถูกต้องเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นการถือศีลอดวาญิบถูกไหมครับจำเป็นที่จะต้องถือศีลอดแต่เดือนอื่นๆมีอยู่เดือนหนึ่งที่นบีถือศีลอดมากเหลือเกินนั่นคือเดือนชะบานอุซามะบินเซดก็ถามท่านนบีฉันไม่เคยเห็นท่านนบีถือศีลอดเดือนไหนเหมือนที่ท่านถือศีลอดในเดือนชะบานเลยมากเหลือเกินยารอซูลุลลอฮ์ลัมอะรอกะตัซูมุชะฮรอนมินัชชูฮูริมาตัซูมุมินชะบานกอลานบีบอกซาลิกะชะฮรุนยัฆฟุลุนนาสุอันฮุบัยนะรอญับินวะรอมฎอนนบีบอกว่าเดือนชะบานเนี่ยมันเป็นเดือนที่การงานทั้งหลายทำไมโทษนั่นเป็นเดือนที่มนุษย์หลงลืมเป็นเดือนที่อยู่ระหว่างเดือนรอญับกับเดือนรอมฎอนรอญับชะบานและรอมฎอนนะครับเป็นเดือนที่การงานทั้งหลายจะถูกยกขึ้นสู่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีบอกวะฮุวะชะฮรุนตุรฟะอูฟีฮิลอะมาลูอิลาร็อบบิลอาลามีนนบีบอกว่าดังนั้นฉันชอบที่จะให้อามันของฉันถูกยกขึ้นไปในขณะที่ฉันถือศีลอดฟะอูฮิบบุอันตุรฟะอามาลีวะอานาซออิมคือพี่น้องต้องเข้าใจก่อนนะการงานน่ะในทั้งปีอ่ะการงานจะถูกทูนขึ้นไปอยู่แล้วถูกไหมครับในวันหนึ่งก็มี2ช่วงเวลาผมคงไม่ต้องอธิบายแล้วในสัปดาห์หนึ่งก็มี2ช่วงเวลาเหมือนกันและใน1ปีมันก็มีที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขมวดปมเอาไว้เช่นเดียวกันที่เชคอัลบานีบอกว่าหะดีษเนี่ยเป็นหะดีษซอฮีฮ์ฮะซันซอฮีฮ์อิบนุมุนซีรีอย่างที่ผมย้ําว่าถ้าผมจําไม่ผิดท่านบอกว่าหะดีษพวกเนี่ยเป็นหะดีษซอฮีฮ์ที่นบีบอกว่าการงานจะถูกทูนขึ้นไปแต่การงานก็ถูกทูนขึ้นไปอยู่แล้วพี่น้องถูกมั้ยการงานน่ะถูกนําขึ้นไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องสรุปอย่างนี้ในวันนึงก็มีการงานที่ถูกทูนขึ้นนำขึ้นไปในสัปดาห์หนึ่งก็มีการงานที่ถูกทูนขึ้นไปมาลาอิกะห์นำขึ้นไปในปีหนึ่งก็มีการงานที่จะถูกนำขึ้นไปและในห้วงชีวิตของเราการที่จะถูกทูนขึ้นไปเป็นครั้งสุดท้ายก็ต่อเมื่อเราอยู่ดุนยาเป็นวันสุดท้ายพี่น้องเข้าใจนะเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายมันมีอยู่3ประเด็นนี้ทีเนี้ยพี่น้องอิบนุกอยิมบอกว่าการงานของแต่ละปีจะถูกยกขึ้นไปในแต่ละปีมีในแต่ละวันมีในแต่ละสัปดาห์มีเพราะฉะนั้นเมื่อมนุษย์หมดอายุไขการงานในชีวิตของเขาทั้งหมดก็จะถูกยกขึ้นและสมุดบันทึกการงานของเขาก็จะถูกม้วนเก็บเพราะฉะนั้นหมดแล้วไปทำอามัลอิบาดะห์ในกุโบได้ไหมบังฮัสบุลลอฮ์จบบัญชีถูกเก็บแล้วตับลีดฮะตับลีดหมอเห็นคนละหมาดในกุโบเดี๋ยวยาวนะการงานถูกเก็บแล้วถูกม้วนเก็บแล้วเพราะฉะนั้นอามัลอิบาดะห์ให้เราศรัทธาเหมือนที่นบีบอกว่าการงานของเรานั้นจะถูกตัดขาดตอนตายลูกหลานนบีอาดัมเมื่อตายแล้วการงานถูกตัดขาดยกเว้น3สิ่ง3อย่าง1ลูกที่ดีขอดะออให้ลูกที่ซอและ2ซอดาเกาะห์จาริยะห์และ3
ความรู้ที่ยังประโยชน์เท่านี้ไม่มีอามันที่ว่าไปทำในกูโบไม่มีถ้าคนดีทำวะกัฟให้ได้ไหมได้ในหะดีษซอฮีหะมีซอฮาบะห์นะอยู่ไม่ทันแม่ตายหมายความว่ามาดูใจไม่ทันก็ไปปรึกษานบีนบีครับฉันน่ะไม่ทันอยู่ตอนที่แม่ฉันเสียแม่ฉันตายแต่ฉันถ้าฉันอยู่กับแม่นะถ้าแม่จะสั่งเสียนะแม่จะให้ฉันทำซอดาเกาะห์นี่หะดีษซอฮีหะเพราะฉะนั้นทำแทนอ้าวได้ไม่มีปัญหาทำให้วะกัฟให้ซอดาเกาะห์ญาริยะให้ได้ไหมได้ไม่มีปัญหานี่คือหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้เพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายตาบีอินเนี่ยนะบางท่านนะครับร้องไห้ต่อหน้าภรรยาของเขาตาบีอินนี่สลัฟนะคนดีไหมคนดีร้องไห้ต่อหน้าภรรยาของเขาในวันที่เขาเรียกว่าในวันที่การงานถูกทูลขึ้นน่ะวันไหนวันจันทร์กับวันพฤหัสตาบีอินนี่ร้องไห้พร้อมๆกับการกล่าวรำพึงรำพันว่าวันนี้เป็นวันที่การงานของเราถูกนำเสนอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบนุรอญับได้บอกเอาไว้ในหนังสือละตออิฟุลมาอาริฟเพราะฉะนั้นจากที่ผมได้พูดนำเสนอมาทั้งหมดพี่น้องครับมีหะดีษสักบทนึงไหมบางยูไลบีที่บอกว่าระบุชัดเจนเลยนะแล้วไปเจาะจงทำนู่นนี่กันเนี่ยว่าการงานจะถูกนำเสนอในช่วงของวันสุดท้ายของปีมีไหมมีหรือไม่มีไม่มีแล้วทีนี้เราเอาไงเอาละสมมุติว่าถ้าหากว่ามันถูกนำขึ้นสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆในห้วงวันสุดท้ายของปีพี่น้องครับและตกลงปีไหนปีอาหรับฮิจเราะห์หรือปีพุทธศักราชเอาและตกลงนี่ยังเถียงกันไม่จบแล้วคนบ้านเราเมืองเราเอามาทำกันแล้วถูกไม่ถูกละหมาดกันไปหรือยังสองรอกอาตนะส่งท้ายปีเก่านะละหมาดกันไปหรือยังก็มีแล้วถือศีลอดที่คิดว่าวันเนี้ยเป็นวันที่การงานจะถูกทูลขึ้นและต้องละหมาดก่อนเที่ยงคืนแปลกไหมพี่น้องครับจบวันนะสิ้นสุดหนึ่งวันของอิสลามนะสิ้นสุดตอนไหนตัวพรฮะเวลาที่เขาจะนับวันใหม่ของอิสลามอะช่วงเวลาไหนมักริบแต่บ้านเราไปทำกันนู่นคิดว่าก่อนเที่ยงคืนไม่ได้เที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวการงานถูกนำขึ้นอะตกลงเนี่ยฮะพริกแพงอ๋อคิดเองเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเชคซอเลห์อัลฟาวซานกล่าวสะกิดเตือนให้นึกถึงการสิ้นปีในแต่ละปีอะนะว่าไม่มีหลักฐานในเรื่องนั้นเรื่องไหนการเจาะจงทำอิบาดะห์เฉพาะเช่นการละหมาดสองรอกอาตการถือศีลอดในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไม่มีครับและถือว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นบุตรเป็นบิดไม่ใช่เป็นบุตรละเป็นบิดอะมุงกัดคือที่บอกว่าบุตรเนี่ยคืออะไรจะเอาบิดอะมุงกัดมาผสมกันบุตรอะฮะถูกต้องครับมุงกัดแปลว่าอะไรล่ะชั่วดีไหมไม่ดีเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายชีวิตของพวกเราเนี่ยนะเราเกิดมาเนี่ยทำอามัลอิบาดะห์แล้วเราก็หวังว่าจะทำอามัลอิบาดะห์ให้ตรงกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราอยากจะมีอามัลอิบาดะห์ที่ดีถูกไม่ถูกครับการมีอามัลอิบาดะห์ที่ดีเราต้องการที่จะให้อามัลของเรานั้นขึ้นสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและถ้าเราอ้างเราพูดเราบอกว่าที่เราทำกันก็อันเนื่องมาจากว่าเขาทำกันมาพี่น้องครับแบบนี้ถูกไหมและผมเน้นผมย้ำ
ในการบรรยายครั้งนี้ว่าพี่น้องครับการงานแหล่งที่มาเนี่ยต้องดูว่าอัลลอฮ์สั่งไหมการงานเนี่ยต้องดูว่าในซุนนะในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีบอกไหมการงานอิมันอิบาดะห์ที่เราพยายามที่จะทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบรับเนี่ยมีไหมในแบบฉบับในความเข้าใจของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมถ้ามันมีเอาเถอะครับทำเถอะใช่ไหมล่ะเพราะมันเป็นอามัลอิบาดะห์เป็นสิ่งที่เราต้องการที่จะทำให้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ใกล้เคียงกับซุนนะใกล้ชิดกับการตอบรับของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าเราไม่ประพฤติเราไม่ปฏิบัติเราทำไม่ตรงเราทำไม่เหมือนเราทำก็อันเนื่องมาจากว่าเขาทำกันมาตั้งนานแล้ววันนี้ผมจึงมารณรงค์ผมไม่รู้ว่าเราไม่รู้นะว่าเราจะมีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงสิ้นปีหรือเปล่าจะไปรอพูดคุยกันไอ้ตรงที่ว่าทำไมอยู่ห่วงเวลาเดียวกันในช่วงนั้นผมกลัวว่าเดี๋ยวจะอยู่ไม่ถึงใช่ไม่ใช่ถ้าอยู่ไม่ถึงปั๊บพี่น้องที่มาฟังบรรยายของผมไปดารุลอับรอดไปที่มรดกไปที่ไหนตาที่ไหนแล้วไปทำกันในสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยที่เราไม่บอกไม่เตือนไม่กล่าวจะเอาอะไรไปตอบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักอันใดก็แล้วแต่ที่เราหวังเอาไว้ขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงตอบรับนะครับขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ชีวิตของพวกเรามีชีวิตยืนยาวแต่การที่มีชีวิตยืนยาวของพวกเรานั้นให้เราอยู่กับซุนนะให้เราอยู่กับการเชื่อฟังต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและให้ชีวิตของเรามีบารอกัตพี่น้องบารอกัตด้วยกับการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาอิสลามมีบารอกัตอันเนื่องมาจากว่าพอเวลาเราฟังแล้วเรารู้แล้วเรานำสู่การปฏิบัติคนที่อยู่กับซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาจะมีชีวิตที่แจ่มใสเขาจะมีชีวิตที่ร่าเริงแต่ใครก็แล้วแต่ที่ผินหลังออกจากอัลกุรอานผินหลังออกจากซุนนะห์หะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใบหน้าของเขาจะหมองคล้ำใบหน้าของเขานี่พี่น้องครับจะไม่สู้ดีนะใบหน้าของเขาพี่น้องในวันกิยามะห์มันมี2สีเท่านั้นยูซุฟจำเอาไว้1ขาว2หม่นหมองดำมีแค่2สีอัลลอฮ์บอกว่าคนที่มีใบหน้าขาวจะไปไหนไปสวรรค์นี่เข้าใจกันง่ายๆครับแล้วคนที่มีใบหน้าหมองคล้ำจะไปไหนไปนรกเท่านั้นแหละครับในวันกิยามะห์มีแค่สองทางเพราะฉะนั้นวันเนี้ยเดี๋ยวคนนู้นก็ตายเดี๋ยวคนนี้ก็ตายเดี๋ยวคนนั้นก็ไปเดี๋ยวคนนั้นก็ไปเดี๋ยวมาอยู่เราเมื่อไรตอบได้ไหมและก่อนที่เราจะไปพี่น้องต้องการอะไรต้องการสิ่งที่จะไปกับเราอยากจะมีคนอยากจะมีสิ่งที่อยู่กับเราข้างๆตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเป็นหนุ่มหล่อเป็นสาวสวยหรือว่าพอเวลาหันไปจะผวาอยู่อย่างนี้ฮะจะเอาอันไหนเอาอันไหนเพราะฉะนั้นพี่น้องให้พวกเราอยู่กับอัลกุรอานให้พวกเราอยู่กับหะดีษสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับวันนี้ก็คงเหมาะสมกับเวลานะวันนี้ผมขอดุอาให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงคุ้มครองพี่น้องทุกท่านนะครับนะพี่น้องบางท่านมาตั้งแต่ 5:00 น.อัลฮัมดุลิลลาฮ์ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงคุ้มครองพี่น้องทุกท่านด้วยกับความเมตตาของพระองค์วันนี้จากลากันด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อห์บีฮิวะซัลลัมอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์